ร้ายมากกว่านั้น sinister นะคะเลวร้ายมากกว่านั้นเขาบอกว่าเพื่อต้องการที่จะทำลายสถาบันครอบครัวเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะผู้ชายออกไปหางานทำแข็งแกร่งกว่าออกไปหางานทำผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกเข้าใจไหมทำงานบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็นะลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยนะเลี้ยงลูกอะไรต่ออะไรได้เนี่ยเด็กเนี่ยนะจะสามารถโตขึ้นมานะด้วยชีวิตที่มีรากแก้วใช่ไหมรากแก้วของชีวิตเนี่ยทางอารมณ์นะกลับมานะเห็นหน้าแม่แม่ทำกับข้าวให้อะไรต่ออะไรนะแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วพ่อกลับมาอ่ะก็มากินข้าวด้วยกันตรงนี้คือชีวิตที่มีรากแก้วใช่ไหมแต่เขาต้องการทำลายสถาบันครอบครัวโดยการเอาแม่ออกไปทำงานแล้วก็เอาเด็กเนี่ยนะให้อยู่ในการ educate เนี่ยการศึกษาของรัฐเพื่อเขาจะได้ล้างสมองง่ายขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของขบวนการ women's liberation เนี่ยเรียกร้องอะไรต่ออะไรซึ่งดูแล้วมันเหมือนกันดีมันเหมือนกันถูกต้องแต่ตรงนี้คือเป้าหมายของเขาแล้วคุณเห็นไหมว่า40ปีให้หลังเขาทำสำเร็จเขาทำสำเร็จแล้วเด็กมาถึงตอนนี้เนี่ยใครเลี้ยงอยู่ในมือของพี่เลี้ยงใครก็ไม่รู้ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมาอบรมลูกของเราเลือดเนื้อเชื้อไขของเราหรือไม่งั้นก็ทิ้งให้ปู่ย่าตายายการเลี้ยงลูกน่ะหนุ่มๆสาวๆเลี้ยงลูกกับให้ปู่ย่าตายายอายุ60มาเลี้ยงหลานโอ้ยคุณคนละเรื่องกันเหนื่อยจะตายคุณเนี่ยมีลูก3คนสาวๆเนี่ยคุณยังบ่นเหนื่อยเลยแล้วคุณมาให้อายุคน60 70เลี้ยงอ่ะคุณคิดว่าเขาสนุกเหรอมันไม่สนุกมันเหนื่อยจะตายใช่ไหมใช่ไหมมันเหนื่อยแล้วยิ่งนะไม่ใช่ลูกของเรานะเราไม่สามารถที่จะพูดทุกอย่างยังไงก็ลูกของเขาใช่ไหมเราแค่เป็นเพียงปู่ย่าตายายเราไม่สามารถทำทุกอย่างเหมือนกับที่เราทำกับลูกของเราโอ้โหเจอรี่ของปู่ย่าตายายเนี่ยคนไม่รู้หรอกเขาไม่ได้มาเป็นปู่ย่าตายายเข้าใจไหมยักษ์ไอ้นูนไอ้นี่ทำไม่ได้แล้วลูกยิ่งถ้าไปทำลายลูกของเขาเกิดเป็นลายขึ้นมาเขาก็มาด่าเราอีกมาด่าเราอีกนะกลับมาถึงตรงนี้อ่ะมันจริงไหมล่ะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องออกไปทำงานทำแต่งานทำแต่งานแล้วไอ้ที่มากกว่านั้นที่เขาทำแบบสำเร็จนะเอาแค่30กว่าปีก่อนที่ดิฉันไปอยู่อังกฤษนะคะผู้ชายคนเดียวยังสามารถเอาเงินนะขนาดสามีดิฉันซึ่งมาจาก working class นะคะ working class เรียกว่าออกไปทำงานคนเดียวอ่ะยังสามารถเอาเงินเนี่ยนะมาดูแลอีก4คนทั้ง5คนเนี่ยได้แต่เลือกว่าโอเคต้องใช้แบบว่านะแบบประหยัดทั้งชีวิตแต่งงานของดิฉันซื้อแต่เซลล์คุณรู้ไหมซื้ออะไรที่มันเซลล์อะไรที่มันลดราคาซื้อแต่อย่างนั้นทั้งชีวิตแต่งงานของดิฉันแล้วก็มาอยู่ดีกินดีหน่อยช่วงกลับมาเป็นใครนี่แหละนะคะแต่คุณดูสิยุคนี้สมัยก่อนใช่ไหมเนี่ย40-50ปีก่อนผู้ชายคนเดียวอะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกทั้งโขลงได้จริงไหมยุคนี้นะคุณหา2คนนั้นเลี้ยงคนเดียวคุณยังบ่นเหรอจริงไหมเลี้ยงคนเดียวอะลูกคนเดียวลูก2คนเนี่ยยังแทบจะไม่ไหวเลยแทบจะไม่ไหวในขณะ2คนอะตรงนี้คุณคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเหรอไม่ใช่มันเป็นเรื่องตั้งใจบ้านเนี่ยนะอยู่กันเก่าโทรมจะไปมึงควรที่จะถูกลงเรื่อยๆแต่ทำไมมันยิ่งแพงขึ้นยิ่งแพงขึ้นพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องกลไกบูมกับบอสของระบบเศรษฐกิจขึ้นลงๆไม่ใช่เป็นเรื่องเอนจิเนียร์ทั้งสิ้นเอนจิเนียร์ก็คือเป็นเรื่องของการเอนจิเนียร์เข้าใจไหมนึกได้เข้าใจนะเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นคนนะคะเนี่ยที่จะให้ชีวิตเนี่ยนะมันอยู่ยากขึ้นแล้วดิฉันเนี่ยยิ่งมาเห็นเทคโนโลยีพวกนี้คุณเห็นไหมแต่ละคนที่เดินข้างถนนเนี่ยไปดูบนรถบนลาอะไรซอมบี้กันทั้งนั้นเลยข้างในไม่มีอะไรเลยมันกลวงไปหมดเลยแล้วพึ่งแต่ไอ้ตัวนี้คือเขาจะแล้วก็โพสอะไรอย่างเงี้ยมันก็งี่เง่ามันเสียเวลามันขยะแล้วเราก็เสียเวลาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับไอ้อย่างนี้อยู่กับไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าพวกนี้น่ะมันเป็นเรื่องกลไกธรรมชาติเหรอไม่ใช่เ
ทั้ง Facebook ทั้งอะไรแต่อะไรพวกโซเชียลมีเดียพวกนี้มันเป็นเป้าหมายของการทำลายสถาบันครอบครัวแล้วยุคนี้มันยิ่งทำลายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแค่ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยจิกๆเนี่ยอันเดียวเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมการพูดคุยกันเนี่ยมันไม่เกิดละทุกคนใช่ไหมทุกคนมีไอ้แท็บเล็ตแล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวแคบๆของตัวเองจบแล้วมันจะพาไปสู่อะไรแล้วคุณคิดว่าสังคมอย่างนี้จะรอดเหรอสังคมอย่างนี้จะรอดเหรอไม่มีทางฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองภาพกว้างภาพใหญ่ที่มันสูงข้างบนนะคะก็คือเป็นสังคมที่กำลังเตรียมที่จะรวบละหมดละยุคของพระเจ้าโคตมะของเราใกล้ละก็คือตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นเรื่องของมิคสัญญีล่ะถ้าคนตายคนหนึ่งทุก4วินาทีก็อดอาหารคุณมิคสัญญีโดยที่คนฆ่าไม่รู้สึกอะไรคนฆ่าคือเด็ดชีวิตกันได้โดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเราคิดว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรแต่เพียงอยู่ในระบบอ่ะเพียงอยู่ในระบบของทุนนิยมเพียงคุณเสียภาษีกับรัฐแล้วรัฐเข้าไปทำอะไรอีลุ่ยฉุยแฉกก็ใช่ไหมเพียงคุณเดินเข้าไปในธนาคารที่คิดว่าไปเป็นแคชเชียร์เนี่ยนะหรือไปทำซอฟต์แวร์อะไรแต่อะไรเข้าไปทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าคนเลยแต่ถ้าเป็นของยอดพีระมิดทั้งหมดทั้งมองจากข้างบนคุณน่ะล้วนเป็นฟันเฟืองหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยให้ระบบสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมมันอยู่ได้แค่เรียกว่าคุณใช้เงินน่ะคุณใช้เงินซื้อนู่นซื้อนี่ทำให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอยู่ได้ตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการเบียดเบียนคนที่อยู่ข้างล่างแล้วเข้าใจไหมเบียดเบียนคนที่อยู่ข้างล่างแล้วโดยที่คุณก็ไม่รู้ฉะนั้นตรงนี้แหละคือลักษณะของมิคสัญญีอย่างนั่นเลยแค่ซื้ออะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วซื้อของอะไรแต่อะไรพวกนี้มาจากโรงงานเหงื่อทั้งสิ้นเนี่ยแอปเปิลเนี่ยโรงงานที่เมืองจีนดูสิคุณรู้ไหมทำอันนี้เนี่ยไอ้โลโก้อันนี้เนี่ยต้องใช้สารเคมีนะที่จะทำให้มันมีแสงออกมาต้องใช้สารเคมีนะแล้วคนทำเนี่ยโรงงานเหงื่อพวกสเวทช็อปทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องมีการแยกเนี่ยดมในสารเอนเนอร์จีดมโอ้โหนี่เป็นการฆ่าเขาโดยตรงเนี่ยโรงงานทำแอปเปิลเนี่ยหรือทำไนกี้แอปเปิลนี่แหละที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะต้องขึงเน็ตนะถึงเน็ตเนี่ยเพราะว่าผู้คนงานทั้งหลายเนี่ยโดดตึกตายกันเนี่ยเป็นว่าเล่นเพราะถูกเป็นทาสน่ะเป็นทาสในยุคโลกาภิวัตน์อยู่ในโรงงานเหงื่อพวกนี้ที่เงินค่าจ้างเนี่ยนะมันน้อยแล้วพอพวกเราเนี่ยสั่งเข้าไปเข้าทำงานเนี่ยนะอยู่ในระดับ10ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อวันแต่พวกทุนเนี่ยต้องการคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมากขึ้นอ่ะเขาก็ต้องยืดเวลาที่จะทำออกไปเนี่ย14ชั่วโมง16ชั่วโมงไม่มีการพักค่ะอยู่เป็นทาสอยู่เข้าไปอยู่จนงานเนี่ยคุณทำอย่างเดียวแล้วพอนั่นเสร็จในแต่ละคนเนี่ยนะแฮกคุณไปดูรูปเลยแฮกเนี่ยแบบเหนื่อยยังไม่รู้จะเหนื่อยยังไงแล้วยังอยู่กับพวกสารเคมีอะไรแบบอะไรเนี่ยพวกนี้มีสารเคมีนึงที่เขาเรียกว่าโคลทานเนี่ยจะอยู่แถวประเทศคองโกเพราะฉะนั้นโลกเหมืองโคลทานนี่นะเหมืองโคทานนี่นะจะต้องขุดด้วยมือฉะนั้นโคทานเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าทำไอ้พวกนี้พวกมือถืออะไรมันต้องใช้สารอันนี้จากเหมืองแร่นี้โคทานนะคะฉะนั้นมันกลายเป็นทองของคนแอฟริกาของแถบคองโกอะไรแบบนั้นมันจึงกลายเป็นที่เรียกว่าอะไรสงครามแล้วก็พวกอะไรต่ออะไรโอ้ยคนยังไม่รู้ปัญหาเนี่ยนะว่ามันหนักแค่ไหนแล้วก็ไปทำลายป่าไม้พวกลิงกอริลล่าอะไรพวกนั้นเนี่ยก็เพราะโคมทานนี่แหละที่เอามาป้อนก็ฉะนั้นป้อนอุตสาหกรรมพวกเทคโนโลยีพวกนี้ที่มาทำอย่างนี้ธรรมชาติแวดล้อมไม่ใช่แค่ธรรมชาติแวดล้อมแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอย่างพวกเราที่ทำงานเหนื่อยเราให้แค่ไปขุดดินเนี่ยชั่วโมงนึงเราก็ยังอยากจะนอนละแล้วคุณใช้งานเขาเนี่ยนะ15-16ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการพักก็อยากได้เงินเนี่ยต้องเงินมันคืออะไรมันคือแผ่นกระดาษทั้งหมดนี้คุณต้องมองให้ออกว่ามันเป็นภาพรวมทั้งหมดของคนกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งของโลกที่สร้างระบบอันนี้เนี่ยขึ้นมาที่จะจองจำมนุษย์เนี่ยเป็นทาสของเขาแต่ไอ้พวกเราเนี่ยอยู่ในโซนสบายเข้าใจไหมโซ
โซนสบายเราจะปิดหูปิดตาก็ได้แต่ดิฉันไม่ใช่เป็นคนปิดหูปิดตาโดยธรรมชาติของดิฉันเนี่ยดิฉันสังเกตคนจนตลอดเวลาอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วเขาเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าพูดไม่มีใครพูดแทนเขาใช่ไหมพวกสมาชิกอะไรไม่มีใครนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดิฉันทำได้วันนี้ก็คืองานนี้แหละงานนี้โอเคนะคะเข้าใจไหมเนี่ยสถาบันครอบครัวฉะนั้นคุณนะจะต้องต่อสู้ที่จะรักษาสถาบันครอบครัวของคุณเนี่ยนะให้เรียกว่าให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ดิฉันก็ไม่รู้ทำไงแต่ดิฉันอาจจะเรียกว่าจะล้มเหลวในครอบครัวของตัวเองก็ยังได้เพราะลูกทั้งสามคนยังไม่มีใครมานั่งอย่างนี้ช่วยแม่อะไรทำไม่มีคนเดียวโดดตลอดเวลาเลยแล้วยังไม่เรียกร้องแม้กระทั่งให้คนมาเข้าใจดิฉันไม่เรียกร้องคือไม่พูดละรู้จะพูดอะไรทำถึงจุดนี้ถ้าคนก็ไม่อยากสนใจแล้วก็ไม่สนใจนะคะอันนี้จบไปเรื่องหนึ่งเรื่องล้างสมองไม่ใช่ล้างสมองเรื่องอะไรนะ